เดี๋ยวพามาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยแน่นอนว่าคอการเมืองคงจะรอกันอยู่เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีปฏิกิริยาที่น่าสนใจครับประเด็นเรื่องของการซื้อตัวส.ส.รัฐบาลแล้วก็พรรคเล็กนะฮะ5-30 ล้านบาทครับฟังไม่ผิดนะฮะโอ้โหนี่เขาแบบพูดกันกระชอนแบบนี้เลยว่าจะมีการสลับขั้วย้ายข้างเป้าหมายที่จะมีการล้มรัฐบาลว่าอย่างนั้นทีนี้อาจจะมีการอาศัยจังหวะการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าดูเหมือนว่าคุณชมฮะอาจจะถูกท้าทายนะครับโดยนายกที่ท้าล้มได้ก็ล้มไปเลยแค่หยุดทำงานถามพรรคร่วมแล้วนะครับว่าไม่มีใครล้มยืนยันว่าร่วมรัฐบาลต่อไปครับข่าวเรื่องซื้อตัวส.ส. 5-30 ล้านบาทล้มรัฐบาลถูกเปิดโดยนายไตรรงค์สุวรรณคีรีนะครับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์แม้ว่าจะออกมาปฏิเสธการยกใหญ่จัดทั้งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านว่าไม่มีความเป็นไปได้แต่ว่านักข่าวนะครับเอาเรื่องนี้เนี่ยไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งนายกก็ยอมรับว่าข่าวการเมืองแบบนี้เนี่ยทำให้เสียสมาธิและก็หงุดหงิดบ้างในการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยพยายามไม่ยุ่งไม่ตอบไม่พูดถึงแต่เพื่อความชัวร์ได้สอบถามพรรคร่วมรัฐบาลมาตลอดก็ไม่เห็นมีใครจะล้มตนและยืนยันจะอยู่ร่วมกับรัฐบาลต่อไปส่วนเรื่องจะล้มนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้เอาเถอะถ้าล้มได้ก็ล้มไปถ้าล้มก็ล้มก็ไม่ต้องทำงานก็แค่นั้นเองไปฟังเสียงครับก็จะล้มถ้าล้มได้ก็ล้มไปเลยปะผมไม่ไปก็ล้มก็ล้มผมล้มผมก็ไม่ได้ทำผมก็ไม่ต้องทำงานก็แค่นั้นเองนะถ้าล้มแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาก็ล้มได้ก็ล้มไปแต่กลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิมมีอะไรไหมก็ถามมาตลอดแล้วก็ไม่เห็นมีใครจะล้มผมนี่เขาก็ยืนยันว่าจะอยู่ร่วมรัฐบาลอยู่ต่อไปนะครับเพราะว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนที่เราจะกำลังจะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราในทางที่ดีขึ้นเขาก็ยินดีจะร่วมมือกับผมนั่นแหละคือล่าสุดนะคะระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็สังเกตนะคะว่าระหว่างที่นายกพูดประเด็นทางการเมืองนายกมีน้ำเสียงเหนื่อยหน่ายแล้วก็มีการถอนหายใจเป็นระยะแต่ว่าก็ตอบทุกคำถามของสื่อมวลชนนะคะต้องย้ำว่าแม้ว่าจะเหนื่อยจะหน่ายดูจากปฏิกิริยาแต่ว่าความมั่นใจส่วนใหญ่ของนายกมาจากคนนี้ค่ะดูเหมือนจะมาจากคนนี้เลยนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพี่ใหญ่เนี่ยค่ะด้านนึงก็คองบทบาทเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่หนุนพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดนะคะคือพลเอกประวิตรเนี่ยตอบคำถามประเด็นขบวนการโหวตล้มนายกในการอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าไม่มีใครล้มนายกได้นายกเป็นนายกอยู่อย่างนี้อยู่จนกระทั่งจบค่ะไม่มีใครล้มหรอกไม่มีใครล้มก็คือได้คุยแล้วไม่ต้องคุยไม่มีใครล้มหรอกนายกก็เป็นนายกอยู่เงี้ยอยู่จนกระทั่งต้องจบไปละแล้วลุงน้อยใจไหมเพราะว่ามีคนบอกว่าลุงแบบเดี๋ยวลุงจะเป็นแทนมากครับแล้วเรื่องอะไรน้อยใจเรื่องอะไรแต่ว่ามองว่าไม่จะมีอะไรเลยก็คุณพูดไปกันไปเองนั่นแหละส่วนความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านครับที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่กิจกรรมกระชับสัมพันธ์พรรคร่วมฝ่ายค้านงานผนึกกำลังขีดเส้นใต้ความล้มเหลวขีดเส้นใต้รัฐบาลที่จังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วผู้นำฝ่ายค้านและในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านอีก5พรรคก็ร่วมออกแถลงการชี้ว่าไทยเผชิญวิกฤตทุกมิติวิกฤตผู้นำวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสาธารณสุขวิกฤตการเมืองรวมถึงวิกฤตตัวผู้นำอ้างว่าขาดความน่าเชื่อถือในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปส่วนการยื่นตีความวาระดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฝ่ายค้านก็จะมีการยื่นราวเดือนกรกฎาคมหลังจากที่พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง2ฉบับผ่านรัฐสภานะครับในวาระนะฮะพรรคร่วมฝ่ายค้านขอประกาศว่าวันนี้เรารวมพลังเพื่อยุติรัฐบาลที่สิ้นสภาพโดยการขีดเส้นตายการทำงานของรัฐบาลนี้ทำหน้าที่ได้ไม่เกินเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องคืนอำนาจคืนชีวิตคืนความกินดีอยู่ดีคืนประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
มุมหนึ่งค่ะนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเขียนยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนก็พุ่งเป้าหลักไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเน้นที่เรื่องการบริหารที่ล้มเหลวการทุจริตเอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์พิเศษที่ประชาชนและข้าราชการส่งข้อมูลเข้ามามากกว่าทุกครั้งค่ะเป็นข้อมูลจากพรรคภูมิใจไทยมากที่สุดรองลงมาก็คือข้อมูลจากพรรคประชารัฐและประชาธิปัตย์นะคะพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ค่ะคุณผู้ชมส่วนสาเหตุที่สสนะครับรัฐบาลที่เรียกตัวเองกลุ่ม16เนี่ยไปรับประทานอาหารร่วมกับพรรคฝ่ายค้านพูดคุยประเด็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้นะครับนายไพบูลย์นิติตะวันสสบัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐได้ส่งหนังสือถึงนายพิเชษฐ์นะฮะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเพื่อขอให้เข้าชี้แจงข้อที่จริงและก็ให้ถ้อยคำในวันที่11พฤษภาคมนี้ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่ร่วมเคลื่อนไหวกับพรรคเพื่อไทยเนื้อหาหนังสือนะครับระบุว่านายพิเชษฐ์นะฮะก็ให้สัมภาษณ์หลายครั้งทำให้พรรคพลังประชารัฐและสมาชิกพรรคทั่วไปเนี่ยเสียหายอาจเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคและอาจจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมของสมาชิกพรรคหากว่าไม่มาเนี่ยจะถือว่าไม่ประสงค์ชี้แจงและคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปด้วยนะครับตัวของนายพิเชษฐ์ระบุว่าไม่กังวลต่อการสอบสวนนะคะแล้วก็ยอมรับว่ามีคนพยายามที่จะขับรถออกจากพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วเพราะว่าขณะนี้กลายเป็นคู่ขัดแย้งกันกับนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะในประเด็นการตรวจสอบการประมูลจัดหาผู้บริหารจัดการท่อส่งน้ำ EEC ซึ่งต่อมานายกรัฐมนตรีก็สั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ชะลอการประมูลออกไปก่อนนะคะแต่หากมติพรรคขับให้ออกก็จะย้ายไปสังกัดพรรคเสรีรวมไทยเพื่อจะเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวค่ะ